ามเช้านะครับผมวันนี้ก็เจอกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยเหมือนเช่นเคยครับ11ปีเอกาทศวรรษเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วโอ้ฝนตกแล้วต้องระวังครับพึงระวังคือ1หนึ่งต้องระวังคือเปียกเตรียมร่มเอาไว้อันนี้ดีนี่เตรียมร่มเอาไว้อันนี้ดีแบบดีกว่าเปียกเปียกเตรียมร่มครับผมแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ให้ระวังระวังอึ่งอ่างอึ่งอ่างตัวมันลื่นจะไปเหยียบมันก็ลื่นหัวล้มข้างล้มหัวแตกอีกแล้วก็เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับผมฝนบางทีหวัดเด็กๆก็ต้องระวังบางทีออกไปเล่นน้ำฝนก็ไม่สบายได้ครับอ้าวพูดถึงเรื่องราวของฝนก็ยังไงก็ระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่เรื่องราวคุณพระช่วยวันนี้ครับผมที่คุณเท่งจัดเลยวันนี้เรามีช่วงใหม่นะครับนั่นคือช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นล้อมวงเล่าเรื่องแล้วก็ล้อมวงเล่นเพลงวันนี้เพลงอะไรฮะยาใจคนจนสักนิดหนึ่งนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอุบไปก่อนพี่ไม้แน่ๆเลยอันนี้พี่ไม้ร้องเอาไว้ไม่ร้องเอาไว้แต่วันนี้จะมาขับขานใหม่โดยนักร้องลีถังไม้ทองคำโอ้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลงนี้และอีกช่วงนึงครับคือ คุณพระประชันนะครับวันนี้วันนี้จะประชันกลอนสดอย่าลืมว่ากลอนสดดินะครับต้องใช้ไหวพริบเห็นปั๊บเขียนเลยแล้วก็ต่อวรรคต่อคำกันพูดต่อนี่ตอนนี้สดๆก็ได้เลยสดๆเลยคุณพระช่วยมาแล้ว 9:00 น.บอกสาวๆสะกิดแม่ให้ดูด้วยเพราะรายการนี้คือรายการคุณพระช่วยถ้าไม่ช่วยคุณพระจะโมระนังมันเป็นรายการวัฒนธรรมครับผมความบันเทิงเต็มรูปแบบครับผมฉันแล้วนะฮะที่เราได้เกริ่นนะครับที่เราได้โปรโมทนะฮะครับมันอยู่ในหมวดของคุณพระช่วยสักครู่ครับสู่ช่วงคุณพระล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นบทเพลงที่เราฟังครับผมเพราะสนอหูมาอยู่ในช่วงนี้จะรู้ที่มาที่ไปรู้ผู้แต่งครับในช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องบทเพลงลูกทุ่งซะส่วนใหญ่ครับว่าบทเพลงดังๆตั้งแต่สมัยอดีตจากครูเพลงจากเรื่องเล่าต่างๆว่าเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับวันนี้เพลงที่นำมาพูดคุยกันคือเพลงอะไรครับคุณเท่งเพลงยาใจคนจนครับผมวันนี้ผู้ประพันธ์เพลงนี้อยู่ด้วยกับเราก็ต้องนั่งคุยกับเราตลอดเลยนะครับคุณครูสลาและพี่โน้ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูมีคนเขาบอกว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติเพลงลูกทุ่งหมอลำก็ว่าได้เป็นแนวใหม่ยังไงครูอันนั้นเป็นคนความเห็นหลายๆคนนะครับผมแต่ในขณะที่เขียนก็ไม่ได้คิดว่าเพลงนี้จะไปโดนใจหรือว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนั้นครับแต่ถ้าว่าเป็นผลทำให้คนคิดอย่างนั้นน่าจะหมายถึงวิธีการเล่าเนื้อหาในอีกแบบใหม่นะแต่ก่อนถ้าจะพูดถึงคนรักหนุ่มสาวก็จะพูดเรื่องอ้อนให้รักหรือก็ฝากให้รออะไรต่างๆนะแต่ตรงนี้เหมือนทำความเข้าใจกันเลยว่าเป็นแฟนคนจนในทนได้ไหมเป็นวิธีพูดคุยกันแบบใหม่มากกว่าเป็นลักษณะที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคุยกับโป้งๆเลยเฮ้ยเธอชักคนจนนะทำใจได้ไหมอยู่ชั้นเนี่ยใช่ครับมันเป็นคำพูดเฉยๆอย่างนี้นะคือผมเสริมนิดคือเพลงลูกทุ่งจริงลูกทุ่งคือธรรมชาติธรรมชาติคือเพลงลูกทุ่งถ้าเป็นภาษาสารเว้าซื่อๆบอกตรงๆแล้วต้องบอกเครดิตในการแต่งเพลงของครูสลาคุณวุฒิครูเพลงส่วนมากแกอุปมาอุปไมยแต่ครูสลาคุณวุฒิที่ฉายาท่านทุกคนรู้จักดีในศิลปินบ้านป่าเนี่ยจะใช้คำเขาเรียกปรัชญาเป็นคำปรัชญาชีวิตคำว่าเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องไม่ใช่เป็นคำเปรยๆนะมันเป็นปรัชญาชีวิตมันก็บอกเหมือนบอกกันซื่อๆนะซึ่งหลายๆเพลงนะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนหน่อยเนี่ยผู้สลายเป็นปรัชญาไอ้ท่อนนี้เป็นปรัชญาหรือมันเป็นเสี้ยวชีวิตของครูน่าจะเป็นทุกคู่ชีวิตเวลาเขียนเพลงแบบนี้มักจะบอกตัวเองว่าเรากำลังเขียนเพลงคู่ชีวิตไม่ใช่เป็นเพลงเพื่อชีวิตเลยเป็นเพลงเหมือนคู่รักคุยกันครับฮะ
ประโยคทองครูได้จากไหนมาฮะที่บอกว่าเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องมันแล้วแต่แรงบันดาลใจนะครับแล้วแต่แรงบันดาลใจอย่างคำนี้เนี่ยมาจากภาพที่เราเห็นคือจะไปซื้อเพลงที่ร้านขายเพลงในกลางเมืองอุบลตอนนั้นฝนตกปล่อยจอดรถอยู่ฝั่งถนนด้านหนึ่งยังไม่ข้ามไปเห็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเดินออกจากร้านขายเพลงนะฮะแล้วก็มายืนรอรถนะฝนตกหน่อยๆนะฮะเขาปรากฏว่าเพื่อนของเขาส่วนใหญ่มีรถเก๋งมารับมารับเขาไปมารับเพื่อนไปแต่ผู้หญิงอีกคนกำลังหน้าตาดีด้วยกำลังยืนเอากระเป๋าเด็กบังฝนอยู่แล้วก็เฝ้ามองอยู่ครูก็เลยจอดรับเลยก็มองครูอีกฝั่งนึงเราจะไปอยู่ร้านจะเข้าไปร้านนั้นอยู่แล้วแต่ก็เห็นเขาพอดีเขาสวยด้วยนะครับเอ๊ะเขากำลังรอใครทำไมไม่ไปกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็เฝ้ามองสักพักมีมอไซค์เก่าๆขับมารับแล้วก็ซ้อนท้ายกันไปนะฮะแค่เห็นภาพตรงนั้นเห็นภาพตรงนั้นก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้ชายคนนี้ไม่ได้มองเป็นภาพผู้หญิงนะฮะเขาคงจะคิดหลายอย่างอ่ะอย่างน้อยๆก็คือรู้สึกว่าตัวเองนี่พาแฟนมาต่ำต้อยอันที่สองคือสงสารแฟนมากเลยเพื่อนน่ะนั่งรถเก๋งไปแต่เขาต้องมานั่งตากฝนไปกับเรากลัวเขาจะทนไม่ไหวใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนั้นถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะพูดกับแฟนยังไงจะสื่อสารเขายังไงจะสื่อสารเขายังไงว่าพี่จนเธออย่าอยู่กับพี่เลยไปเถอะครูได้ขับรถตามเข้าไปไหมฮะไม่แต่ก็เลยว่าถึงจะจนยังไงถ้ารักกันเนี่ยทนหน่อยก็ต้องหาคำมาปลอบใจกันมันก็เลยคิดคำนี้ขึ้นหาคำมาแทนผู้ชายคนนั้นถ้าจะพูดกับผู้หญิงครับแล้วยิ่งเนื้อข้างในผู้ชายยังวอนผู้หญิงด้วยว่าอย่าเพิ่งด่วนลาไม่ถึงอย่าเพิ่งรีบไปนะให้ทนหน่อยสักวันคงได้ดีนะผมชอบคำที่ว่าให้ทนหน่อยน้องอ่ะคืออย่าเพิ่งด่วนลาเนี่ยคือไม่เจอปัญหาใดเออปัญหาอะไรก็เดินเคียงกันไปเรื่อยๆไปด้วยกันเดินไปพร้อมกันอย่าเพิ่งลานะถึงแม้เป็นแฟนคนจนอะไรเงี้ยเป็นยาชุบใจคนจนเออครูครับยาชุบใจคนจนเพลงนี้แต่งก่อนที่จะให้นักร้องหรือว่าเห็นนักร้องก่อนครับก็มีโจทย์นะครับกำลังเขียนเพลงให้ไม้พี่ลมพรอยู่ไม้พี่ลมพรตอนนั้นภาพก็ยังไม่ชัดว่าเป็นฝนใจผู้ชายแรงงานในวันต่อมานะแต่ว่าเขาก็มีเพลงที่เขาจะร้องหมอลำเพลงสนุกบ้างพยายามสนุกแต่พยายามสนุกแต่ว่าเพลงที่คนชอบมักจะเป็นเพลงแบบนี้อย่างชุดแรกเขาคนก็จะชอบเพลงผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะชุดที่สองชื่ออัลบั้มน้ำตาหล่นบนโต๊ะจีนแต่คนก็ชอบเพลงละครชีวิตมันเหมือนกับว่าแฟนเพลงบอกตลอดว่าถ้าคนนี้ต้องเพลงแบบนี้นะแบบนี้นะพอชุดนี้ตาเขาไว้ใช่ไหมว่าต้องแนวนี้ก็เลยส่งสัญญาณมาที่ผู้สร้างผู้อยู่เบื้องหลังนะครับหาเพลงให้ไหมควรจะเป็นเพลงที่พูดจริงๆอ่ะไม่ใช่จีบสาวไม่ใช่เพ้อฝันพูดเรื่องจริงกับคนรักเลยเหมือนแล้วโดนในทุกคู่รักเลยนะโดยเฉพาะคู่รักที่ว่าไม่ว่าจะมีตังค์อะไรนั้นแล้วจริงๆเลยนะครับประธานโทษครับครูครับนักฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยเวลาเขาฟังเพลงไม้พิรมพรเนี่ยเสียงอย่างไม้พิรมพรก็เรียกนักร้องเพลงร้องเพลงหวานแข็งคุณผู้ชมขยายความคำว่าหวานแข็งคือเขาเป็นคนเสียงแข็งๆแต่เขามีความหวานนั้นดังนั้นคนที่หนักใจที่สุดคือคนทำดนตรีถ้าทำดนตรีให้หวานมากไม้จะไม่เพราะเลยดนตรีสังเกตจะต้องมีโหวตเข้าไปพี่โน้ตพูดเห็นภาพไปนะมันหวานแข็งไม่ใช่หวานแบบสอนกิริศิประจบหรือสายยันสัญญาหรือยอดรักเพราะเสียงอย่างของพี่ไม้พี่ลำพอยเขาร้องเต็มอ่ะครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองเขาจะร้องนี่นะเขาจะร้องแต่ถ้าร้องจากคุณนะครับเหมาะกับการฟังไม่เหมาะกับการดูครับฟังวิทยุไม่อยากดูทีวีแต่ร้อยเขาไม่ได้ร้องเต็มพังหมดเสียงพังกันหมดแต่เขาร้องเสียงเต็มอ่ะเคยฟังครูเล่าให้ฟังว่าคนอื่นเนี่ยเวลาร้องเพลงห้องอัดเนี่ยต้องร้องใกล้ไมค์เลยแต่พี่ไมค์เป็นไงครูยืนห่างประมาณนี้สมมติว่าไมค์อยู่ตรงนี้เพราะไมค์ห้องอัดมันจะไม่เหมือนไมค์บนเวทีไมค์บนเวทีเราจับแล้วเราโยกดึงเข้าดึงออกได้ใช่ไหมแต่ไมค์ห้องอัดเขาห้ามแตะเลยครับเพราะเสียงมันจะเข้าไปใช่ไหมฮะไมค์นิ่งเพราะฉะนั้นคนมีหน้าที่ส่งเสียงเข้าไมค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่พลังตัวเองจะมีคนอื่นเนี่ยยืนห่างประมาณนี้สมมติว่าไมค์อยู่ตรงนี้คนอื่นอยู่ประมาณนี้แต่ไมค์ประมาณนี้เพราะเสียงเขาเปล่งออกไปอย่างนี้เขาร้องเต็มโอ้โหร้องเต็มเสียงมากนะครับคุยเรื่องนี้ดีกว่ายาใจคนจนแค่วันนี้เราจะได้ฟังบทเพลงนี้นะครูนะครูครับวันนี้ในมุมของออเคสตราถ้าเกิดเป็นเพลงยาใจคนจนเนี่ยก็ยังเป็นแอคคอร์ดิออนอยู่นะครับแอคคอร์ดิออนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาพที่เรามองแอคคอร์เดียนเนี่ยคือสัญลักษณ์ของลูกทุ่งแต่จริงๆเนี่ยแอคคอร์เดียนเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีของชาวอิตาเลียนนะครับคือเป็นชาวอิตาลีไอหีบลมป่ะใช่ครับใช่ครับอ๋อเหรอที่ใช้ลมกันใช่ตัวนี้แหละครับจริงๆแล้วเป็นของเมืองนอก
นะครับยุคสุรพลด้วยนะสุรพลต้องมีพวกแฟนจ๋าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นลูกทุ่งหวานหวานเพราะๆเนี่ยต้องแอคคอร์เดียนเท่านั้นแล้ววันนี้นะครับครูวันนี้วันนี้ก็ยังเป็นแอคคอร์เดียนกับออเคสตราของคุณพระช่วยนะครับวันนี้มามั้ยฮะอยู่ตรงไหนฮะครูแอคคอร์เดียนทำไมอยากเห็นเหรออยากเห็นนะฮะหน้าตานี่ไงครับนี่ไงยืดยืดนี่ไงอ๋อนี่นี่อันนี้ตัวเล็กนะอันนี้ตัวเล็กดูนะเอาปรบมือแอคคอร์เดียนนะครับเอาอย่างเห็นแล้วเสียงเป็นไงฮะเสียงเสียงเหรอฮะเป็นแฟนไอ้คนนี้ตลกนะเนี่ยมีเรื่องลูกเพลงเสียงแย่แห้งกันเดียวครูแย่ครูแย่ใช่ไหมยาใจคนจนครับบทพันธ์ของอาจารย์สลาคุณวุฒิครับผมและผู้ขับร้องต้นตลับก็คือไมค์พิรมพรนักครูนะครับผมแต่วันนี้จะมาขับร้องโดยนักร้องไมค์ทองคำครับผมช่วงหน้าสักครู่ครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยในช่วงคุณพระล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นเมื่อกี้เราได้ยินหน่อยๆนะเสียงเขาเรียกอาจารย์เรียกอะไรนะแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนถ้าเราฟังเสียงนะเสียงแอคคอร์เดียนแต่ถ้าเราเงยหน้าเลยแอคคอร์เดียนไปเนี่ยเหมือนบางระจันน่ะโอ้โหไปเราไปฆ่ามันพาฟันนำเลยนะวิ่งเลยนะสู้เลยนะครับผมเอาละครับอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้นะฮะบทเพลงยาใจคนจนนะครับประพันธ์โดยคุณครูสลาคุณวุฒิครับผมวันนี้จะมาขับร้องโดยนะฮะหลีถังน้องหลีถังน้องหลีถังไมทองคำนะครับบทเพลงยาใจคนจนสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงหลีถังคนเอ๊ะคนจีนหรือเปล่าผมจะย้อนไปเมื่อหลายปีนะฮะหลายสิบปีนะมั้งหลีถังเป็นตัวพระเอกป่ะฮะพระเอกครับเป็นพระเอกหลีถังในเรื่องเหี่ยวทาราลมเหี่ยวทาราลมใช่ครับตัวโกงชื่อโอหยางกังนางเอกโอหยางกังนางเอกชื่อฟันยู่หญิงแสดงโดยอะไรฉี่เฉียวหัวอะไรเนี่ยว่าทำไมฉี่หัวฉี่รถหัวดีกว่าไหนจะผิดใจกันแล้วอ่ะอย่าไปเชียวเลยเอาให้เปียกไปเลยเอาให้เปียกไปเลยได้รู้ตัวไงแสดงว่าพี่เท่งกำลังบอกว่าชื่อหลีถังได้มีที่มามาจากละครจีนผมติดมากเรื่องนี้แล้วหลีถังก็เลยใช้ชื่อนี้เพราะอย่างที่พี่เท่งพูดว่าใช่เกิดในยุคในสมัยหนังนั้นครับก็แม่หลีถังก็เลยตั้งชื่อให้เป็นหลีถังบทเพลงแรกในยุคเขาแล้วก็คือคนบ่ใช่หายใจก็ผิดครับนะครับผู้แต่งคือก็เป็นเข็มทิศผมเป็นคนให้พล็อตไปครับอ๋อให้เข็มทิศแต่งคุยกันคนบ่ใช่หายใจก็ผิดคนบ่ใช่หายใจก็ผิดคืออยู่ใกล้ก็น่ารำคาญพออยู่ไกลก็ว่าเหินห่างอะไรเงี้ยคือผิดไปหมดผิดไปหมดมันน่าสงสารมากถามน้องลีถังครับผมเป็นไงอยู่นี่เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นครับผมหมายถึงสุขภาพนะฮะเหมือนเราไม่ใช่คนป่วยเนาะก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งครับน้องได้รางวัลนั่นนี่ใช่ไหมฮะเพลงใช่ไหมหรือล่าสุดหลีถังก็ได้รับรางวัลครับคมชัดลึกอวอร์ดครับผมอ๋อที่ได้เป็นได้พร้อมกับใบเฟิร์นก็ได้ด้วยบทเพลงคนบ่ใช่หายใจก็ผิดครับผมพร้อมกับใบเฟิร์นไม่ต้องคำใบเฟิร์นเขาก็ได้ไอ้ทวงรักปักลมเป็นคนแต่งเขารู้รู้จะเจ็ดคู่งามแล้วไม่ต้องเป่าพอผู้ใหญ่ดูหน่อยหยิบนู่นหยิบนี่นางแก่เล็บอ้าวหลีถังโชว์สักนิดนึงสดๆนะกับรองแล้วกันนะคนบอดใช่หายใจก็ผิดเอาท่อนไหนเย็นก็ได้ท่อนอ่ะเย็นๆเอาที่ถนัดเลยเอาที่ถนัดท่อนไหนก็ได้เจ้าตั้งข้อหาว่าไอ้หน้าตาบ้านนอกเฮ็ดเอียงกะบอกว่าบ่เหมาะสมสักอย่างแค่ก็ว่าวุ่นวายอยู่ไกลก็ว่าทิ้งความบ่ถึกใจเจ้าจักอย่างแท้เนาะอาย
บ่เข้าใจขอบคุณครับแค่แคร์คือดูแลก็ว่าวุ่นวายอยู่ไกลก็ว่าเหินห่างคือทำอะไรก็ไม่ถูกมันมีคนที่ใช่กว่าในท่อนไหนนะที่เข้ามาเลยเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ใช่อะไรนะหลังโซโล่ท่านสุดท้ายได้อยู่ข้างเขาบ่เหงาคืออยู่กับอ้ายเจอชีวิตใหม่ๆบ่เซ็งคือตอนเป็นเราคนใหม่มาใกล้ทุกวันก็ยิ่งรำคาญคนเก่าอ้ายยืนหายใจเบาๆยังบอกรบกวนเหลือทีบอกกันดีๆก็ได้ถ้าเจ้าหมดหักนั่งสารผู้ชายคนนี้คือผู้ชายคนนี้นั่งสารถ้าผู้หญิงคนนั้นหน้าผลักให้ตกน้ำคนเรามันก็ต้องหายใจอ่ะแล้วยืนใกล้ผู้หญิงเนี่ยแล้วแค่หายใจเบาๆแค่หายใจเบาๆทำไมผู้หญิงคิดว่าเป็นหอดหืบมั้ยเหรอหอดหืบเปล่าแล้วแฟนไปหมดป่วยแฟนป่วยก็คนหายใจเลยบ้าทำไมหายใจล่ะหายใจก็รำคาญดังนั้นเมื่อรำคาญบอกพี่ดีๆก็ได้บอกพี่ดีๆก็ได้หมดใจว่าเจ้าหมดใจว่าเจ้าไม่รักไปแน่อารมณ์อย่างเนี้ยแม่เข็มทิศนี่เขาโอ้โหลิขิตฝันนี่คุณผู้ผมอยากเห็นหน้าคุณเข็มทิศหน้าผมนี่หนวดมีเขาเต็มหน้าเลยหนวดเขาโวยลิงหรือเปล่าจริงๆครับหนวดเขาเต็มหน้าเลยเหรอครับผมเขาชื่อบอมเบย์บอมเบย์นี่มาทุกอาทิตย์เลยนะเออต้องเชิญบอมเบย์มาบ้างเอาเอามาถึงเพลงของเราคุณเท่งอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้นะฮะบทเพลงยาใจคนจนนะครับประพันธ์โดยคุณครูสลาคุณวุฒิครับผมวันนี้จะมาขับร้องโดยนะฮะน้องหลีถังไม้ทองคำนะครับบทเพลงยาใจคนจนยาใจคนจนเนี่ยเขาก็จะมีลายเซ็นของเขานะผมกำลังจะบอกว่าการร้องเพลงของคนอื่นเนี่ยถ้าร้องให้เหมือนได้ก็ดีถ้าเหมือนไม่ได้อย่าฝืนมันจะบอกคือมันจะไม่ใช่เหมือนคำครูสลาร้องให้เป็นตัวตนของเราจริงๆนะการสร้างเมโลดี้ของครูเพลงเนี่ยเขาสร้างไว้ไพเราะอยู่แล้วแต่อยู่ที่คุณจะใส่ลูกเล่นเหมือนตลกเล่นมุกอะมุกของคนอื่นมุกของเท่งผมเอามาเล่นมันก็เป็นทางผมมันจะไปเหมือนเขาไม่ได้แต่วันเนี้ยดีถังร้องเพลงเนี้ยได้อร่อยอะอร่อยที่นี้คือมันกลมกลืนและที่บอกว่าไม้พิรมพรเป็นนักร้องที่ร้องหวานแข็งถ้าทำดนตรีหวานเกินไปจะไม่เข้าไม้แต่วันนี้มาได้ดนตรีหวานๆจากครูบาอาจารย์แต่ละท่านเล่นกับเสียงหลีถังอันนี้ส่วนผสมกลมกลืนโอ้โหกลมกลืนถ้าเป็นลาบก็ใส่ข้าวคั่วได้อร่อยมากขอบคุณครับเป็นไงได้ร้องกับวงออเคสตราครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาร้องนะครับเพลงที่ครูสลาได้แต่งขึ้นครับผมก็ขอบคุณมากนะครับครูครับบิลีถังวันนี้ถือว่าเขาไม่ใช่หลีถังเขามาเต็มถังเลยนะวันนี้ร้องได้เต็มถังมากถ้าถามครูน้ำเสียงผมเนี่ยจะไปร้องแนวไหนได้อย่าไปมองกินตรงกินตับอ้อแกนนะถ้าเป็นลูกทุ่งอะผมจะร้องได้ไหมแบบไม้พี่ลมพรได้โอ้โหเสียงพังเลยผมแต่ทำนองต้องไม่ให้อ้อนไหมไม่อ้อนก็หาทำนองที่มันตรงๆแต่จริงจังได้อย่างคุณเนี่ยคุณร้องเพลงของจากตจวนั่งรถปอของบกสเข้ากทมเยอะมากแปลกเลยชาวบ้านอยู่แถวซอยทองหล่อเป็นรปภ.ทำงานที่ห้างเดอะมอลให้คนแปลตามนะอยู่บ้านมอรับจ้างขับจอยอยอต้องโดนขอสมกชนจอยอยอวิดเข้ารอพ.โรงพยาบาลแถมโดนตรอจับปรับที่บนสอนอเพราะว่ารถจอยอยอผมไม่ได้ต่อพ่อระบอกคุณเราจะร้องเพลงแนวนี้พ่อย่อมาจากพ่อเอาละเอา
โอ้ยอะไรเป่าทุกทีเลยฮะเออแต่อย่างนี้เพลงก็แปลกนะครับผมก็เพลงก็บอกครับผมมีลูกเล่นคือคำย่อใช่เพลงนี้ครูสลาครับเขาเรียกว่าใช้ลูกเล่นของคำใช่ไหมใช่ตัวย่อเล่นกับคำเล่นกับคำเล่นกับตัวย่อแต่เพลงนี้เป็นการแต่งของครูสถาพรแก้วสุโภที่แต่งเพลงตลกให้ป่าเทพแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ป่าเทพขายเบียร์คอยมาคุ้มคอยมาคุ้มจะทำอะไรเมียก็คอยมาคุ้มใครมียาดีที่กินเข้าไปแล้วทำให้เป็นง้อยเขาแต่งเพื่อเท่งเลยนะเนี่ยเท่งไปร้องให้เมียฟังเลยนะมียาให้เมียเป็นง้อยเนี่ยผมว่าพี่เท่งเนี่ยนะครับถ้าไม่ร้องแบบกินตับนะก็ร้องเพลงที่อาจจะเรียกเป็นเพลงเพลงขำขื่นขำขื่นขำขื่นก็อย่างที่อักษรย่อเยอะๆคือฟังแล้วเหมือนจะขำแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องเจ็บปวดเขาเรียกว่าขำขื่นเหมือนเพลงพี่ต้นร้องเมื่อกี้คำย่อมันก็เป็นการเล่าเรื่องนะเป็นเรื่องที่ขำขื่นนะฮะแต่ว่ามันน่าขำอ่ะมันน่าขำหนึ่งเรื่องเลยนะเพราะว่าเพลงถ้าไปพูดเหมือนจริงเลยคนก็ยังขำอยู่ดีไม่เชื่อเพราะฉันก็เอาเพลงแบบนี้เลยไม่เชื่อที่คนหน้าใสผมยังห่วงเลยนะเขาใส่เหมือนเมียเนี่ยไม่ค่อยเชื่อพวกเราหรอกเวลาเราพูดเรื่องจริงเห็นไหมเออเมียผมอ่ะถ้าบอกว่าอันนี้ป๋าทำไมกลับมาตีสามตีสี่เนี่ยพอเราบอกว่าก็ไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนเมียไม่เชื่อหรอกไปกับเด็กไปกับผู้หญิงเมียต้องไปงานเราต้องพูดเรื่องจริงผมเคยพูดหรอกไอ้ป๋าทำไมกลับตีสี่ครึ่งเนี่ยงานเลิกเที่ยงคืนบอกออกไปนอนกับผู้หญิงเมียบอกไม่เชื่อหรอกหน้ายังไปแทงสนุกแล้วไปกับผู้หญิงเรื่องจริงต้องเอาเรื่องจริงพูดเคยแล้วพี่บ้านแทบแตกไปกลับดึกพ่อไปกลับดึกอะดูไงอ๋อไปนอนผู้หญิงมานึกเร็วไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ทนายว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่จังหวะขอบคุณสองท่านครับพี่โน้ตก็อาจารย์สลาครับผมคุณครับช่วงหน้าอย่างนี้นะครับผมนะฮะคุณพระประชันสักครู่ครับคุณพระช่วยคุณพระประชันสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตตัวรายการคุณพระช่วยนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงคุณพระประชันช่วงนี้ก็เป็นโอกาสของน้องๆครับเยาวชนไทยครับจะได้มาแสดงความรู้ความสามารถใครสนใจก็สมัครได้ที่ Facebook ของรายการคุณพระช่วยครับครับแล้ววันนี้เป็นการประชันนะครับกลอนสดเรื่องของไหวพริบปฏิภาณนะฮะมีเวลามากำหนดไม่พอคำก็กำหนดด้วยครับแล้วก็ต้องแข่งขันกันระหว่างแชมป์ผู้ท้าชิงดีหรือไม่ดีจะมีกรรมการเป็นคนวิเคราะห์และกรรมการ3ท่านนะครับอยู่ที่ไทยประกันชีวิตสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินการประชันกลอนสดในวันนี้ท่านแรกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดร.สุนีสินธุเดชะจะมาตัดสินในด้านความถูกต้องของการใช้ภาษาท่านที่สองผู้เชี่ยวชาญด้านบทกวีหม่อมราชวงศ์อรชัดซองทองจะมาตัดสินในด้านความเหมาะสมของคำสัมผัสในบทกลอนและท่านสุดท้ายศิลปินเพลงแร็ปขวัญใจเด็กแนวคุณก๊อฟฟลักกิ้งฮีโร่จะมาตัดสินในฐานะตัวแทนผู้ชมและผู้เข้าประชันกลอนสดในวันนี้หมายเลข1แชมป์กลอนสด2สมัยน้องบอยสุนทรพรหมเพลงหมายเลข2ผู้ท้าชิงน้องนุกนันทชัยพัทละนิทานทิพย์สวัสดีครับชื่อนายสุนทรพรหมเพศครับชื่อเล่นชื่อบอยครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3วิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเป็นแชมป์ในการประชันกลอนสดนะครับตอนนี้ได้2สมัยแล้วครับในการแข่งขันครั้งที่3นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแต่ก็วันนี้ก็จะใช้ความสามารถที่มีนะครับแข่งขันให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับมาวันนี้มาสร้างสรรค์วรรณศิลป์ซับแผ่นดินรู้รักษาค่ายิ่งใหญ่ผลงานกลอนคงอยู่ผู้ถิ่นไทยนี่แหละชัยแห่งกวีที่แท้จริงขอบคุณครับสวัสดีครับผมนุกนันทชัยพัทรนิทานทิพย์ครับเป็นนักศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับครับสำหรับวันนี้นะครับได้เข้ามาเป็นผู้ท้าชิงในการประชันกลอนสดนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับกับแชมป์ก็ติดตามมาตลอดครับ2สมัยที่ผ่านมาถือว่าฝีมือเยี่ยมจริงครับผลวันนี้เป็นอย่างไรยังไม่รู้
จะขอสู้สุดจนหลังชนฟ้าแพ้ชนะเตือนใจย้ำธรรมดามารักษาภาษาไทยไว้เป็นพอและสำหรับกติกาในการประชันกลอนสดแบ่งออกเป็น3ยกยกแรกแต่งตีความตามวลีโจจะเป็นคำฮิตติดหูวัยรุ่นผู้เข้าประชันทั้ง2ท่านจะต้องแต่งกลอนคนละ1บทเพื่อตีความหมายของโจทย์ที่กำหนดให้ซึ่งโจทย์ของเราก็คือโอ้โหคำว่าอะไรคุณแท่งรอแสนจนนี่คือยกที่1นะครับเหมือนจะดีนะขึ้นต้นมาหล่อแต่ว่าแสนจนชิงวันนี้เสร็จก่อนตีคล้องก่อนนะครับแต่ว่าแชมป์ก็ไม่น้อยหน้าฮะตีตามครับไม่รู้ว่าตกใจตีหรือไงนะฮะแต่เสร็จแล้วทั้งคู่อ้าวมาฟังผู้ท้าชิงก่อนนะฮะมองรูปลักษณ์ภายในอาจไม่เห็นว่าคนนั้นจะเป็นเช่นไรหนอหน้าตาดีเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องรูปหล่อแต่ไฟดีรวยที่ใจปรบมือผู้ท้าชิงนะครับก็ตีความหมายไปในทางว่าแม้จะหล่ออะไรก็ไม่สำคัญภายในสำคัญกว่านะครับผมมาทางแชมป์นะครับอวดดูดีมีรถขับเงินนับแสนแต่แร้นแค้นข้าวยาไส้ยากใฝ่หาถึงแม้จนมีหล่อล้ำมีธรรมมาย่อมนำพาชีวิตคนล้วนผลดีเอาละครับยกที่1ผ่านไปแล้วนะครับหมายถึงยกที่2ครับยกที่2แต่งรวมคำโจจะเป็นคำที่ไม่เกี่ยวข้องกัน2คำผู้เข้าประชันทั้ง2ท่านจะต้องนำคำทั้ง2มาแต่งเป็นกลอนบทเดียวกันซึ่งโจทย์ของเราก็คือโอ้โห2คำนี้นะครับหลวงพี่กับเช้งกระเดะแหมคำห่างเลยเนาะหลวงพี่หลวงพี่น่าจะเป็นก็พระอะไรพระในวัดเช้งกระเดะน่าจะเป็นการชมผู้หญิงนะความสวยงามนะครับจะมาอยู่รวมกันยังไงเนี่ยในบทเดียวด้วยนะต้องมี2คำนี้อยู่ในกลอนด้วยนะครับนี่ถ้าผมแต่งกับหลวงพี่ศึกแน่เลยเนี่ยใกล้เวลาหมดแล้วนะครับเอาละครับผู้ท้าชิงยังเร็วอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเรียบร้อยในยกที่2นะครับสาวสวยใสเช้งกระเดะดูเป๊ะเวอร์จิตใจเธอมีธรรมน้อมนำหน้าหลวงพี่สืบศาสตร์ล้ำน้อมนำพาคือคุณค่าสวยและงามความเป็นไทยพี่ก็สวยสวยแล้วก็หลวงพี่ก็ให้ธรรมะไปพี่ก็มีธรรมะในใจด้วยชื่อว่าหลวงพี่สืบรู้ว่าอ๋อสวยแต่ว่ามีธรรมอยู่ในใจนะในใจมาฟังแชมป์ครับคุณเท่งสาวยุคใหม่ดูโดดเด้งเช้งกระเดะหน้าสวยเป๊ะแต่หัวใจไม่สวยสมยั่วหลวงพี่ไม่กลัวบาปคราบโสมมภาพสังคมไทยหม่นหมองต้องเยียวยาของแชมป์เนี่ยนี่ไม่รู้นะว่าตอนจบหลวงพี่จะศึกไม่ศึกไม่รู้เนี่ยยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะภาพสังคมไทยหม่นหมองต้องเยียวยาโอ้โหก็แสดงมาใส่เสื้อขอมหลวมนั่งไหว้หลวงพี่หลวงพี่สวัสดีค่ะยกที่3แต่งต่อภาพโจทย์จะเป็นภาพปริศนาผู้เข้าประชันทั้ง2ท่านจะต้องผลัดกันแต่งกลอนตามจินตนาการจากภาพที่เห็นจนครบ2บทซึ่งโจทย์ของเราก็คือโอ้โหแชมป์จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ
เสร็จแล้วจะจบกันที่ผู้ท้าชิงนะฮะในวรรคสุดท้ายของบทที่2ครับอ้าวล่ะครับหลั่งน้ำใจมีเมตตาคราน้ำท่วมภาพเด็กร่วมห่วงใยเอาใจช่วยจบที่เอาใจช่วยนะครับเอาละครับผู้ท้าชิงเสร็จแล้วนะครับแชมป์เริ่มอีกสักครั้งครับหลั่งน้ำใจมีเมตตาคราน้ำท่วมภาพเด็กร่วมห่วงใยเอาใจช่วยแม้กี่ภัยผ่านพ้นคนไทยรวยเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจไว้เกื้อกันบทที่2แล้วนะครับสุดท้ายครับพร้อมนะครับพร้อมรับตีของอะแชมป์เชิญครับมองสังคมของไทยเราควรเอาอย่างควรรู้สร้างสามัคคีมีสุขมั่นเอาละครับผู้ท้าชิงนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังทั้ง2บทนะฮะอีกครั้งสลับกันนะครับตั้งแต่บทแรกวรรคแรกนะครับเริ่มที่แชมป์ครับหลั่งน้ำใจมีเมตตาคราน้ำท่วมภาพเด็กร่วมห่วงใยเอาใจช่วยแม้กี่ภัยผ่านพ้นคนไทยรวยเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจไว้เกื้อกันมองสังคมของไทยเราควรเอาอย่างควรรู้สร้างสามัคคีมีสุขมั่นภาพสื่อถึงสิ่งงดงามความผูกพันเมื่อถึงวันหลังน้ำรดสุขงดงามเป็นเรื่องราวที่พูดถึงน้ำท่วมที่แม้มันเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ท่วมเกินน้ำใจคนไทยที่ช่วยกันนะครับเรามาดูความงดงามบทกลอนของเด็กคนนี้นะครับผ่านภาพนี้นะฮะครับเพียงเห็นภาพจำได้ปลาย54โอ้โหบอกพอสอเลยนะครับแม่สุดยอดน้ำมาเมียหนีธรณีหายโอ้โหเข้าเรื่องดราม่าแล้วนะฮะนั่งบนหลังคาใจเปรี่ยวอยู่เดียวดายโอ้เศร้าเศร้าเศร้าน้ำลงเมื่อไรจะออกไปตามหาเมียน้ำเดี๋ยวเราจะไปฟังคำแนะนำคำติชมจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมขอดูตรงที่ไม่ควรจะเป็นก่อนนะคะอย่างคนที่2นะคะแม้กี่ภัยผ่านพ้นคนไทยรวยฟังแล้วมันจะเป็นความหมายอย่างหนึ่งนะคะรวยรวยอะไรถึงจะมาขยายให้ฟังว่าเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจไว้เอื้อกันมันช้าไปนิดนึงคือหมายความว่าใจเราไปนึกว่าคนไทยรวยคนไทยรวยจริงหรือเปล่ามันไม่จริงแล้วอะไรเงี้ยแล้วถึงจะมาลงว่าเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจไว้เอื้อกันทีหลังมันทำให้ความรู้สึกของเราเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะนะคะสองอย่างนะคะ อีกอันนึงของคนแรกนะคะมองสังคมของไทยเราควรเอาอย่างควรรู้สร้างสามัคคีมีสุขมั่นเนี่ยควรสองควรนะคะตรงเนี้ยค่ะมันฟังแล้วมันจะซ้ำกันนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากๆครับคุณเท่งขวัญใจเด็กแนวว่าไงชื่นชมในยกที่3นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งคู่มีวิชาความสามารถที่ใกล้เคียงกันคือค่อนข้างที่จะต่อออกมาแล้วสละสลวยแล้วก็งดงามทั้งคู่ครับแต่ว่าเฉือนกันตรงยกที่1และ2ที่จะเห็นได้ชัดเลยคือยกแรกด้วยความที่น้องนุ๊กอาจจะเพิ่งมาใหม่นะครับผู้ท้าชิงผู้ท้าชิงอาจจะเพิ่งมาใหม่สองวรรคแรกกับสองวรรคหลังค่อนข้างจะงงคือสองวรรคแรกขึ้นมามองรูปลักษณ์ภายในอาจไม่เห็นว่าคนนั้นจะเป็นเช่นไรหนอหน้าตาดีเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องรูปหล่อแต่ไฟดีรวยที่ใจฟังแล้วมันสรุปไม่ขาดเท่ากับน้องบอยคือพูดเรื่องเดียวกันเลยงามข้างในจนไม่เป็นไรแต่ว่าน้องบอยเนี่ย
ช้4วัดเท่ากันแต่คุ้มค่าคุ้มความหมายกว่ามายกที่2นะครับน้องบอยมา3วัคแรกอีโรติกมาเชียวคือจีวรจะหลุดอยู่แล้วอะครับแต่ว่ามาตบวัคสุดท้ายภาพสังคมไทยหม่นมองต้องเยียวยาคือมาสรุปตบเกี่ยวกับภาพสังคมตอนท้ายว่ามันไม่ดีนะนี่คือความขาดที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดครับครับผมเอาละครับผมขอบคุณครับทำจะได้สมบัติจะได้ใจความดีไพเราะน้อยไปนิดสาวยุ่งใหม่ดูโดดเด้งเชงกระเดะหน้าสวยเป๊ะแต่หัวใจไม่สวยสมยิ่งหลวงพี่ไม่กลัวบาปคาบตัวมุมภาพสังคมไทยหม่นมองต้องเยียวยาตรงนี้สวยสาวสวยเชงกระเดะดูเป๊ะเวอร์หัวใจเธอทำน้อมนำหน้าหลวงพี่สืบศาสตร์ล้ำน้อมนำมาคือคุณค่าสวยงามความเป็นไทยจบไปได้ใจความไปด้วยกันได้ดีความไพเราะก็อย่างว่านะคะเวลามันจำกัดขอชมว่าใช้ได้ครับดีทั้งคู่เป็นลูกไทยหลานไทยดีขอคงความเป็นไทยไว้นะลูกนะขอบคุณอาจารย์แม่ด้วยนะครับเราจะมาฟังคำตัดสินครับเริ่มที่อาจารย์แม่นะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับให้เสมอครับก๊อฟครับจบครับ1ครับตอนนี้นี่ถือว่าแชมป์นี่มีอยู่แล้ว1นะฮะครับแล้วต้องการเสียงสุดท้ายจากอาจารย์อรชัดอีก1เสียงถ้าอาจารย์อรชัดเปิดขึ้นมาเป็นหมายเลข2อ้าวนี่หมายถึงเสมอแล้วครับเนี่ยเสมอต้องกลับมาเจอกันใหม่แล้วนะครับครับเอาล่ะฮะคะแนนนี้ทั้ง2ท่านต้องการครับ1หรือ2 1หรือ2ยกครับ1ครับและผู้ใช้ในการประชันกลอนสดในวันนี้ได้แก่หมายเลข1น้องบอยวันนี้ครับต้องขอกราบคุณครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมขอบคุณครับครับหมดเวลาคุณพระช่วยนะครับอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่ครับอาทิตย์นี้สวัสดีครับชิงร้อยชิงล้านพร้อมแล้วที่ช่อง1 Workpoint กับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 นทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 ทางช่อง1 Workpoint เท่านั้นเริ่ม5กรกฎาคมนี้